อดามะจากเทลอสบทที่13โดยอดามะพี่น้องที่รักฉันคืออดามะเดินทางต่อไปยังบทที่13ของเทลอสเล่มที่1วันนี้หัวข้อนี้ยังเป็นข้อถกเถียงเล็กน้อยสำหรับหลายๆคนและยากที่จะยอมรับสำหรับหลายๆคนแต่ฉันอยากบอกว่านั่นคือประเด็นที่สำคัญที่สุดในการเดินทางแห่งวิวัฒนาการของแต่ละคนทำไมต้องเจ็บปวดทำไมต้องทรมานนี่เป็นคำถามที่เราได้ยินสิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ถามตัวเองหรือถามพระผู้สร้างหนึ่งในกฎสากลคือกฎแห่งการกระทำและปฏิกิริยาพลังงานแต่ละอย่างที่ใช้ในบางสิ่งจะมีพลังงานตรงกันข้ามที่มีความเข้มเท่ากันซึ่งกระทำที่จุดเดียวกันดังนั้นหากคุณส่งพลังที่ไม่ดีให้กับบางสิ่งหรือใครบางคนสิ่งนั้นจะกลับมาหาคุณไม่มีการหลีกเลี่ยงไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณจะทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการกลายเป็นสัตว์ประหลาดจริงๆในความหมายกว้างๆของคำนี้และไม่ถูกและไม่ต้องถูกลงโทษใดๆเมื่อฉันใช้คำว่าการลงโทษฉันไม่ได้หมายถึงการลงโทษในโลกของคุณคำนี้สำหรับเราไม่มีบริบทเดียวกับที่คุณใช้ในโลกของคุณประหนึ่งเป็นโทษประหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ต้องทนทุกข์เพื่อเรียนรู้บทลงโทษก็แค่คุณต้องเจอปัญหาเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าคุณจะเรียนรู้และเข้าใจมันและมันก็จะปิดตัวลงโดยทั่วไปเราสามารถพูดได้ดังนั้นความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานที่พวกคุณหลายคนประสบในวันนี้อาจมาจากทัศนคติของชีวิตนี้แต่ส่วนใหญ่มาจากชาติที่แล้วจากข้อเท็จจริงและการกระทำมากมายที่คุณได้ทำระหว่างการเดินทางหรือที่คุณประสบกับสิ่งเหล่านี้ด้วยฉันสามารถยกตัวอย่างให้คุณได้ในจิตสำนึกปัจจุบันของคุณทุกสิ่งที่คุณผ่านความทุกข์หรือความเจ็บปวดจะถูกเก็บไว้ในความทรงจำของคุณและขึ้นอยู่กับปริมาณความรุนแรงมันจะยังคงตอกอยู่ในจิตใจของคุณอย่างไม่มีกำหนดดูเหมือนจะมีความสุขในการอยู่กับความเจ็บปวดและความทุกข์และคุณทำซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำๆซากๆซ้ำๆซ้ำๆและทุกครั้งที่คุณทำซ้ำคุณก็แค่ใส่พลังงานลงไปในความเจ็บปวดนั้นความทุกข์นั้นก็จะแข็งแกร่งขึ้นแข็งแรงขึ้นและมีพลังมากขึ้นการให้ความสำคัญกับบางสิ่งคือการเพิ่มพลังงานให้กับสิ่งที่มีหากเป็นความรู้สึกที่ดีมันก็จะยอดเยี่ยมตอนนี้หากเป็นความรู้สึกที่มีการสั่นสะเทือนต่ำคุณจะได้รับผลของการให้อาหารมันมากดังนั้นความเจ็บปวดความทุกข์จึงมาจากบทเรียนที่ต้องเรียนรู้จากพฤติกรรมที่ประสบมาการและต้องได้รับการเยียวยาแก้ไขดังนั้นความเจ็บปวดจึงทุกข์ทรมานแต่ละคนมีบทเรียนที่ต้องเรียนรู้บทเรียนที่ต้องเข้าใจและวันที่สิ่งนี้เกิดขึ้นการเยียวยาก็จะเกิดขึ้นได้แม้ว่าร่างกายของคุณมักจะถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับโรคนั้นแต่คุณก็เริ่มใช้ชีวิตร่วมกับมันอย่างกลมกลืนและไม่ส่งผลกระทบต่อคุณในฐานะความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอีกต่อไปคุณยอมรับมันและดำเนินชีวิตของคุณต่อไปในทางที่เป็นไปได้ข้าพเจ้าจึงถามท่านแต่ละคนว่า
เหตุใดท่านจึงให้ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานมากขนาดนี้เหตุใดจึงมีความสุขในการเผยแพร่ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของคุณใช่เพราะเมื่อคุณมีปัญหาคุณชอบเล่าคุณชอบระบายให้ทุกคนรู้ดูสิฉันกำลังทุกข์ดูสิฉันเจ็บปวดนะแล้วคุณจะทำอย่างไรในช่วงเวลาแบบนั้นคุณเอาลูกสุนัขแห่งความเจ็บปวดนั้นไปใส่คนอื่นและแต่ละคนจะเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังพูดสิ่งที่คุณพูดได้อย่างไรหลายคนจะสมเพชคุณและสมเพชลูกสุนัขที่พวกเขาได้รับมันก็เติบโตขึ้นเพราะความสงสารไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีมันเป็นความรู้สึกสั่นสะเทือนต่ำเพื่อสงสารตัวอื่นดังนั้นชิ้นส่วนที่พวกเขาชนะจึงเติบโตขึ้นแต่อย่าลืมว่าชิ้นส่วนนั้นติดอยู่กับคุณและถ้าคุณยืนยันที่จะรักษาวาทศิลป์เดียวกันกับบุคคลนั้นคุณจะให้อาหารลูกสุนัขตัวนั้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นฉันถามคุณคนคนนั้นขอให้คุณรับลูกสุนัขตัวนี้ไปเลี้ยงหรือไม่ไม่เธอไม่ได้ทำคุณก้าวก่ายเจตจำนงของเธอและบ่นเรื่องความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานกับเธออย่างท่วมท้นแล้วสิ่งนี้จะย้อนกลับมาหาคุณเพราะคุณได้สร้างลูกแห่งความเจ็บปวดของคุณแล้วมันจะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเข้าใจว่าการแพร่ความทุกข์และความเจ็บปวดไม่ได้ทำให้ความทุกข์หรือความเจ็บปวดบรรเทาลงคุณอาจจะพูดว่าโอ้แต่ฉันต้องการความช่วยเหลือความช่วยเหลือจะต้องมาจากใจของคุณไม่ใช่มาจากผู้อื่นคุณยังสามารถขอความช่วยเหลือจากแพทย์เพื่อหายาที่ควรจะช่วยคุณในการเจ็บป่วยความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานนั้นฉันจะบอกว่านี่เป็นการประคับประคองไม่ใช่การรักษาการรักษาจะอยู่ในตัวคุณแต่ละคนการรักษาคือการถามหัวใจว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นต้องทำอะไรเพื่อรักษาสิ่งนั้นแต่ไม่ใช่การรักษาทางกายภาพและชั่วขณะการรักษาขั้นสุดท้ายการรักษาความรู้สึกที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดความทุกข์นั้นดังนั้นขั้นตอนแรกสำหรับผู้ที่ต้องการวิวัฒนาการคือการรักษาความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานไว้กับตัวเองไม่ต้องให้ใครมาแบ่งปันกับคุณเพราะอย่างน้อยคุณจะไม่ต้องเอาความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานมาไว้ในมือของใครคุณจะไม่ขยายความเจ็บปวดของคุณความทุกข์ของคุณให้มากยิ่งขึ้นเข้าใจว่าความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานเป็นของคุณมันมาจากการเดินทางของคุณคนอื่นจะทำอย่างไรกับมันฉันจะบอกว่ามันเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวมากสำหรับคุณที่ต้องการให้ทุกคนแบ่งปันความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของคุณคุณอาจบอกว่าโอ้ถ้าฉันทุกข์คนอื่นก็ต้องทุกข์ด้วยไม่สิหลายคนอาจทนทุกข์ไปพร้อมกับคุณซึ่งผิดเพราะใครก็ตามที่ทนทุกข์ไปกับคนอื่นก็จะนำความทุกข์มาสู่ตนเช่นเดียวกันตอนนี้หลายคนอาจหัวเราะย่อคุณพวกเขาอาจย่อเย้ยความทุกข์ของคุณพวกเขาอาจส่งความรู้สึกแย่ๆให้คุณเพราะคุณโยนมันลงไปบนตักของพวกเขาคุณคิดว่าผู้รับคุณคิดว่าผู้คนรับคนที่พูดแต่เรื่องความเจ็บป่วยและความทุกข์ได้อย่างไรคุณคิดว่าคุณเป็นคนดีคุณคิดว่าคุณเป็นคนสั่นสะเทือนสูงหรือไม่เห็นได้ชัดว่าคุณไม่ใช่เพราะเรื่องของคุณมีเพียงเรื่องเดียวคือความเจ็บปวดของคุณความทุกข์ทรมานของคุณสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ความอยุติธรรมของพระผู้สร้างหรือพระเจ้าพระบิดาพระมารดาพ
ใครมีอะไรเกี่ยวข้องกับมันทุกความเจ็บปวดทุกความทุกข์ล้วนมีอยู่ในจิตวิญญาณแต่ละดวงอยู่ในตัวคุณแต่ละคนดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับคุณแต่ละคนที่จะแก้ปัญหาที่จะมองเข้าไปในหัวใจของคุณและขอให้พระองค์ที่สูงส่งบอกคุณว่าฉันต้องทำอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้และจะบอกคุณว่าไม่ใช่คนอื่นที่จะให้ทางแก่คุณไม่ใช่คนอื่นที่จะแก้ปัญหาความเจ็บปวดของคุณความเจ็บปวดเป็นของคุณไม่ใช่ของคนอื่นหลายคนอาจป้อนความเจ็บปวดของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำพี่น้องของฉันการเยียวยาต้องมาจากภายในร่างกายของคุณปนเปื้อนใช่แล้วจากทุกสิ่งที่คุณได้รับมาตลอดทุกยุคทุกสมัยแต่วิวัฒนาการที่ก้าวผ่านนี้จะช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกเหล่านี้เพราะเซลล์ของคุณจะเปลี่ยนรูปบัดนี้จำเป็นที่คุณต้องปฏิบัติในแง่นี้จำเป็นที่คุณต้องรักษาในแต่ละจุดที่ดูเหมือนว่าจะหายเป็นปกติและไม่ใช่โดยการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นไม่ใช่โดยการพูดคุยกับผู้อื่นแต่เป็นการมองภายในตัวเองเป็นการมองหาตัวตนที่สูงกว่าของคุณเพื่อบอกทางแก่คุณการเปลี่ยนแปลงของความคิดการเปลี่ยนแปลงของการกระทำการเปลี่ยนแปลงของคำพูดและความคิดทั้งหมดนี้จะทำให้คุณเริ่มได้รับการเยียวยาเพราะมันกำจัดพลังงานที่คุณสะสมไว้ซึ่งสะสมไว้ตามกาลเวลาเรียนรู้ความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดเป็นของคุณไม่ใช่การกดขี่คนอื่นเพื่อมันจะดีขึ้นตรงกันข้ามคุณมีแต่จะเพิ่มความทุกข์ของคุณการคิดว่าพระผู้สร้างมีความผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่อีกประการหนึ่งทุกสิ่งที่คุณผ่านเป็นผลมาจากพลังงานที่สร้างขึ้นพระผู้สร้างไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันวันหนึ่งพระองค์ทรงสอนทางที่ถูกต้องแก่คุณและคุณเลือกปฏิบัติตามทางที่ผิดพระองค์จะไม่ตำหนิสิ่งใดๆพระองค์จะไม่ลงโทษคุณพระองค์จะไม่ทรงยัดเยียดความทุกข์หรือความเจ็บปวดให้กับคุณสิ่งนี้มาจากคุณจากจิตวิญญาณของคุณและอีกประเด็นหนึ่งมันไม่มีประโยชน์ที่จะโกรธวิญญาณหรือพูดว่าโอ้วิญญาณของฉันได้ทำไปมากแล้วและตอนนี้ฉันได้ชดใช้มันแล้วให้คุณระวังคำพูดของคุณคุณต้องมีความรักคุณต้องยอมรับว่าวิญญาณของคุณทำผิดพลาดอย่างที่คุณทำในวันนี้นั่นเป็นยุคอื่นๆไม่มีอะไรเหมือนกับที่คุณมีชีวิตในปัจจุบันดังนั้นจึงง่ายต่อการตัดสินนี่จึงเป็นอีกประเด็นที่สำคัญมากในการเดินทางคืออย่าตัดสินจิตวิญญาณของคุณหรือโกรธกับสิ่งที่ทำลงไปคุณต้องให้อภัยตัวเองอันดับแรกสำหรับสิ่งที่โง่เขลาที่คุณได้ทำในจิตสำนึกนี้และให้อภัยจิตวิญญาณของคุณสำหรับทุกสิ่งที่ทำลงไปเป้าหมายที่นี่ตอนนี้ไม่ใช่การชี้นิ้วไปที่ใครเป้าหมายคือการให้อภัยตัวเองทั้งหมดและทำความสะอาดแต่ละจุดเพื่อเดินทางต่อในเส้นทางแห่งการวิวัฒนาการบนเส้นทางแห่งวิวัฒนาการพี่น้องของฉันการรักษาเป็นไปได้แต่จำเป็นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณคุณต้องรับผิดชอบต่อช่วงเวลานี้วันนี้ฉันต้องรับผิดชอบต่อจิตวิญญาณทัศนคติและความคิดของคุณดังนั้นคุณต้องเปลี่ยนแปลงและต้องแน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะเกิดขึ้นเพื่อการรักษาภายในและภายนอกของคุณ